สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับซีเดอร์สแน่นอนถ้าชาวซีเจอกับผมแบบนี้นั่นหมายความว่าผมต้องมีอะไรแนวๆอะไรที่ไม่เหมือนใครอะไรที่ไม่ธรรมดามาฝากกันแล้ววันนี้นะฮะนอกเหนือจากดนตรีแล้วผมยังมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะงงนะครับปกติแล้วเรานึกถึงภาพยนตร์สักเรื่องนึงมักจะมีเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบหนังอะไรก็ว่ากันไปแล้วส่วนใหญ่แล้วมันมักจะถูกสร้างออกมาควบคู่กันหลายๆครั้งเนี่ยภาพยนตร์จบก่อนหนังด้วยภาพยนตร์จบก่อนเพลงด้วยซ้ำนะฮะถึงจะมีเพลงขึ้นแต่บางครั้งก็มีการปล่อยเพลงออกมาก่อนที่เราจะได้ชมภาพยนตร์กันวันนี้มาแต่เพลงแต่ภาพยนตร์ยังไม่ได้สร้างฮะเราไปดูผู้ที่อยู่เบื้องหลังกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงพี่ติดพี่เปาชื่อจริงอะไรยังไงมีผลงานอะไรมายังไงแล้วตอนนี้มาทำอะไรกันจนออกมาเป็นเพลงหนึ่งได้ผมนะครับพัทรเมธนะครับรามณีชื่อเล่นชื่อติดนะกระติกครับครับจริงๆอะทำเพลงเคยทำเพลงเป็นอาชีพมานานมาแล้วครับ10ปีที่ผ่านมาเคยได้ยินไม่รู้เพลงค่ายเอสนะครับเพลงใจเธอกอดใครเผื่อจะอ๋อน่าฟังครับคนก่อนหน้าละแล้วก็ Neo X ครับ Neo X ครับฮะแต่ปัจจุบันก็คือเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือบุญรอดนะครับก็คือไม่ได้ทำเพลงเป็นอาชีพจริงๆแต่ก็เป็นสิ่งที่รักอยู่ครับพอดีพี่ตู่ที่เป็นเจ้าของเพจผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแกก็ทำโปรดักชันเฮ้าส์อยู่นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์หนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับมวยที่มันเป็นปีผู้หญิงเป็นนักมวยใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วเขาต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของบทหนังเนี่ยผมก็มีทำนองกับเนื้อหาคร่าวๆอันนี้อยู่ก็เลยมองว่าไอ้โมเมนต์แบบคนที่มันแบบอยู่ในภาวะที่ต้องสู้กับตัวเองสู้กับความเหงาเนี่ยคือถ้าชกมวยเนี่ยคู่ต่อสู้ยังรู้ว่ามันชกกับใครแต่ความเหงานี่ไม่รู้สู้กับใครจะไปไงไม่รู้ครับทางเดียวที่ชนะได้ต้องมีคนแบบที่เข้าใจกันมาผ่านไปด้วยกันผ่านไปด้วยเพลงนี้พูดถึงโมเมนต์ตรงนี้ฮะเพลงชื่อว่าบอกใจบอกใจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายในอนาคตจะสร้างในอนาคตซึ่งภาพยนตร์ทราบชื่อเรื่องมันจะชื่อเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยว่าภาพยนตร์จะเรื่องอะไรแต่ตอนนี้มาบอกใจก่อนมีเพลงนำมาแล้วคือในอนาคตถ้ามีภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงนี้จะประกอบแน่นอนครับผมไม่เป็นอินโทรกับเอาโทรประมาณแบบนั้นประมาณนั้นแต่ตอนนี้ออกมาเป็นบอกใจก่อนฮะแล้วไปได้พี่เปาซีซั่น5มาอะไรยังไงครับก็ผมก็มาทำเบื้องหลังครับสำหรับเพลงบอกใจนี้ครับอยู่ข้างหน้ามานานแล้วครับผมครับก็เลยอย่างเบื้องหลังมาก็เป็นโคโปรดิวเซอร์นะครับก็ช่วยเรียบเรียงนะครับแล้วก็อัดกีตาร์โปรนะครับแล้วก็คอรัสด้วยแล้วก็แนะนำเรื่องการร้องกับผมด้วยช่วยเดเล็กเป็นโวคอลดีเรคเตอร์ว่างั้นครับผมเซฟเซฟสักเพลงนึงก่อนได้ไหมได้เลยครับขอนิดนึงเอาท่อนฮุกก็ยังดีบอกใจในเวอร์ชันอะคูสติกได้ครับแต่จริงๆเพลงนี้ไม่ใช่อะคูสติกแต่จริงเพลงนี้ไม่ใช่อะคูสติกแต่เอาเป็นเวอร์ชันอะคูสติกมาก่อนเอาอะคูสติกมาก่อนนะเราต้องทนมันให้ไว้สุดท้ายมันก็พ้นก็ผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไรถึงจะจางแค่ไหนที่ใจจะรับไว้ความอ้างว้างสุ่มเสียงใจคนเหงาช่างเบาบางมีไหมสักครั้งสักคนจะได้ยินคนเดียวหัวใจต้องชินความเป็นจริงยากเย็นเท่าไรที่ต้องกลั้นใจไม่ให้ไหววันให้มันผ่านตรงนี้ไปบอกใจให้ก้าวไปต่อแต่คงไม่พอจะชนะความหวั่นไหวก็ที่ยึดเหนี่ยวขอแค่เสี้ยวใจจะมีไหมอะไรยอดมากคือภาพยนตร์ยังไม่สร้างแต่ว่าฟังแค่เพลงแค่นี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากดูแล้วนะฮะแล้วก็มันให้อารมณ์รู้สึกว่าภาพยนตร์มันจะเหงาเหมือนดนตรีหรือเปล่าภาพยนตร์มันจะดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้หรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้คือเมื่อกี้ยังพูดเลยว่าเฮ้ยฟังแล้วถ้าไปเป็นเพลงประกอบ
หนังแบบสไตล์แบบแนวหว่องกาไว ผมว่าได้อยู่นะ อารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่นี่จะไปเกี่ยวเรื่องชกมวยใช่ไหมฮะครับผมแล้วเป็นผู้หญิงต่อยด้วยคือมันมีความมีคอนฟลิกต์ของเรื่องมันอยู่น่าสนใจตรงนี้มีความดราม่ามีความแอคชั่นฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ออกมาชื่อเรื่องอะไรพล็อตมีแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ในการเขียนบทอยู่นะครับเอาเป็นว่าไปหาหนังสือเรื่องนี้อ่านนิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน What the producer does นะครับคือพวกโปรดิวเซอร์เขาทำอะไรหรือเป็นแฟนเพจก็ได้มีแฟนเพจชื่อนี้เหมือนกันผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสำหรับคนที่อยากจะทำหนังสักเรื่องถ้าอ่านนี้แล้วจะเข้าใจจะรู้เรื่องนี้เลยครับส่วนเพลงบอกใจก็ไปเสิร์ชได้นะครับที่ YouTube หรือในเพจนี้ก็ได้ครับผมมีดาวน์โหลดอะไรยังฮะเพลงบอกใจแจกฟรีครับผมอ๋อแจกฟรีให้แจกฟรีเป็นไฟล์ไฮควอลิตี้เลยสมเป็นผู้บริหารจริงๆเวลาผู้บริหารมาอินดี้วันนี้ผมชอบมากเลยเพราะจะใจบุญนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าให้แฟนๆได้ฟรีๆทำด้วยใจรักครับผมใครอยากได้ไฟล์คุณภาพสูงก็ไปเปิดในคลื่นหรืออะไรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์มาผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนบินส่งให้นะครับผมแล้วมิวสิกวิดีโออะไรทำยังฮะภาพยนตร์ไม่มีจะมี MV มั้ยฮะ MV มีเป็นไลฟ์วิดีโอครับไลฟ์วิดีโอก็คือมีเสียงขึ้นและมีนักร้องขึ้นให้ร้องตามแล้วก็มีจะมีสตอรี่นิดนึงเป็น illustration สวยโอเคนั่นเก๋ๆนิดนึงผมบอกแล้วฮะว่าเจอกับผมแนวเสมอและนี่ก็เป็น2คนดนตรีแนวๆที่ทำด้วยใจรักนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งยังไม่ทราบชื่อว่าในอนาคตจะชื่ออะไรติดตามแต่ระหว่างนี้ให้เพลงนี้ทำงานฟังเพลงนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณพี่เปาพี่กติกครับขอบคุณครับจะโชว์อีกสักรอบนึงก็ได้นะปิดท้ายความเหงาอย่างไรเราต้องทนมันให้ไหวบาดแผลของคนที่ไม่มีใครได้แค่ยอมเข้าใจรับมันมามีไหมมีใครที่ชนะความเวียนว่าคนเหงาก็พ่ายแพ้ตลอดมาไม่รู้จะไปอย่างไรแค่คนเดียวตัวคนเดียวหัวใจต้องชินความเป็นจริงยากเย็นเท่าไรที่ต้องกลั้นใจไม่ให้ไหวกว่าให้ผ่านตรงนี้ไปบอกใจให้เก้าไปต่อแต่คงไม่พอจะชนะความหวั่นไหวก็ที่ยึดเหนี่ยวก็แค่เสียวใจจะมีอะไรเป็นโลกนี้ทำได้แค่หายใจต่อบอกใจให้รอคนที่ใจพอจะมีให้ฉันพบเจอรักเขาสักทีผ่านความเหงาจากตรงนี้เหมือนมันไม่เคยผ่านพ้นไปเมื่อโลกมันดับไม่มีแม้ใครเหมือนว่าเส้นทางเดินมันแสนไกลกว่าจะผ่านไปแต่ละวันได้ต้องรอคอยนับวันจะได้เจอคนนั้นไหมบอกใจให้ก้าวไปต่อแต่คงไม่พอจะชนะความหวั่นไหวก็ที่หยุดเดียวก็แค่เสียวใจจะมีใครบนโลกนี้ทำได้แค่หายใจต่อบอกใจให้รอคนที่จะมีให้ฉันพบเจอรักเธอสักทีความเหงาจากตรงนี้ไปด้วยกันโน้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 โขอบคุณครับ Seed 97.5